วันนี้จะชวนคนที่ชอบปลูกผักแต่ไม่มีพื้นที่มาทำกล้าผักขายจากเงินลงทุนไม่ถึง100ให้ได้ 1,000 เดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะว่าทำยังไงสวัสดีค่ะพบกับเมตตาพาธรรมถ้าเมตตาทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะต้นกล้าพริกนี่ไม่ได้ซื้อนะคะมันงอกขึ้นมาเองจากต้นเก่าที่มันมีเม็ดแดงๆป้าก็แคะมาใส่กระถางค่ะถ้าเราจะทำต้นกล้าขายเราใส่กระถางเพราะต้นทุนมันจะสูงค่ะเราก็ต้องมาใส่ถุงดำใช้แกลบเก่ารองก้นถุงเพื่อรักษาความชื้นแล้วใส่ดินหมักไปครึ่งถุงเสร็จแล้วนำต้นกล้าลงปลูกโดยการคว่ำกระถางลงแล้วเคาะเบาๆพอต้นกล้าออกแล้วเราก็วางลงไปอย่าให้ตุ้มดินแตกนะคะเติมดินให้เต็มจับถุงกระแทกเบาๆเพื่อให้ดินแน่นเสร็จแล้วก็ลดน้ำให้รากจับดินนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ในร่มประมาณ 3-4 วันหลังจากนั้นเราต้องนำต้นกล้าออกแดดนะคะไม่งั้นเขาจะยืดต้นกล้าสะระแหน่ก็ทำเหมือนกันค่ะการปักชำสะระแหน่หรือการเพาะเม็ดพริกหรือเพาะกล้าต่างๆนี่ป้าเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะต้นกล้าทุกอย่างนี่เริ่มต้นจากต้นเดียวนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดเพาะหรือไม่ก็ปักชำค่ะหูเสือยี่หร่าผักเป็ดเขียวพวกนี้ก็ปักชำง่ายค่ะนี่ค่ะกล้าพริกเขาจะงอกใต้ต้นเลยค่ะเดี๋ยวให้โตกว่านี้อีกนิดนึงจะแค่มาใส่กระถางเพาะค่ะต้นกล้าผักชีใบเลื่อยก็ขึ้นเองภูคาวก็ขยายง่ายนะคะทำดูค่ะเป็นอาชีพที่ลงทุนไม่มากเลยพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ